นาก็สึกเรียบร้อยแล้วนะคะเดินเข้าไปชักชักเป็นสวยมากสวัสดีค่ะแปลงอายาวเนี่ยค่ะอายาจะเป็นคนเป็นที่จังหวัดอยุธยาอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้อายาก็ไม่ได้มาคนเดียวค่ะอายามากับน้องสาวหรือว่าลูกสาวคนหนึ่งอันนั้นคืออลิฟนะคะเราจะไปอยุธยากันใช่ไหมคะอลิฟอยุธยานี่มันมีอะไรที่แบบว่าน่าเที่ยวบ้างวัดชัยวัฒนารามเป็นสถานที่ที่ถ่ายทำละครเรื่องบุพเพสันนิวาสแล้วก็พรหมลิขิตเนาะก็คือสวยมากค่ะทุกคนเข้ามาเห็นแล้วแบบว่าทุกคนหมุนตามบรรยากาศน้องอายน้องอายน้องอายบวกมือใช้กล้องหน่อยแล้วที่เราเดินชมวัดแล้วก็ถ่ายรูปกันเสร็จเรียบร้อยนะเราก็ได้ความรู้มาเยอะเลยเนาะวัดชัยวัฒนารามแล้วก็มาสั่งกาแฟดื่มนะคะที่ร้านกาแฟร้านกาแฟก็จะอยู่ตรงหน้าวัดเลยนะคะตรงข้ามกับวัดเลยนะคะทุกคนใครที่มาก็ฝากไว้นะคะเดี๋ยวไปสั่งกาแฟกันค่ะก็ได้กาแฟมาแล้วเนาะอลิได้อะไรได้ไหมอร่อยไหมเนี่ยร้านอยู่ตรงนู้นเอามือชี้ไปตรงนู้นเลยนะคะกาแฟตะสนอร่อยหวานวัดชัยวัฒนารามก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดินชมแบบฉ่ำมากและรูปสวยเยอะมากเลยนะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดภูเขาทองนะคะนี่ลูกชิ้นยืนกินวัดนี้ไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยมาด้วยครั้งแรกตอนนี้นะคะเราจะไปขึ้นภูเขาทองกันนะคะเดี๋ยวดูข้างหลังดูเราจะขึ้นไปที่ชิดภูเขาทองกันนะคะน้องไอ้ขึ้นยังมาจะขึ้นได้ไหมโอ้ทุกคนน่าจะหลายขั้นเวอร์ไปขึ้นได้กันค่ะอันยาขึ้นใหม่ไหมเดี๋ยวอันยาจะขึ้นให้ดูค่ะลงได้ไหม
เราจะเข้าไปไหว้พระด้านในพระธาตุกันนะครับไปครับฮะได้ไหมมาข้างบนก็ไปไหว้พระด้านในพระธาตุคือแบบว่าสวยมากๆเลยนะครับทุกคนแบบว่าใครที่มาวัดภูเขาทองจังหวัดอยุธยาก็อยากให้เข้ามาไหว้พระตรงที่วัดภูเขาทองนะครับตรงที่ข้างในพระธาตุนะครับจะมีวัดเนาะเป็นน่าจะเป็นพระแก้ววังกฎสีแดงสู้สุดชีวิตเพื่อคนดูตอนนี้ก็เป็นเวลาพักตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดกงโคกนะคะทุกคนเขาก็จะนำกองยาวต้อนรับนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะครับตื่นเต้นสนุกหาซื้อของฝากกลับบ้านค่ะทุกคนร้อนคือตลาดก็แบบอยู่ชิลๆด้วยนะแล้วก็ฝากไปติดตามน้องอลิด้วยนะคะสำหรับทีนี้ก็บ๊ายบาย